สวัสดีเช้าวันนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปเข้านะทุกด้านนะไม่ได้เข้าไปค่ะป้ายที่มีส่งในกลุ่มก็เดี๋ยวคุยโทรศัพท์ไว้ก่อน A few inches later สวัสดีค่ะไม่ได้จังหวะเลยพี่แม่งกระเป๋าเกินด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะแต่วันนี้เราก็จะไปสิงคโปร์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะไปทำอะไรบ้างทริปนี้เราพาหลายๆคนไปเที่ยวกันนะคะใช่มีประมาณ7คนเนาะในทริปนะคะเป็นแก๊งเอเนแกรมฮิปสเตอร์นั่นเองนะคะไปติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรร้าน Enjoy Eating Enjoy Eating House and Bar มันเป็นร้านแบบบรรยากาศเหมือนนั่งกินข้าวในบ้านก็เป็นแบบอาหารสิงคโปร์เรียนนะคะต้องจองมาแต่คนไม่มีในร้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจองมาแต่มันเต็มเลยนี่ไททีนะขอดูแก้วหน่อยสิต้องมาฉันดูนะจะหันหลอกมาทางฉันพี่หนูจิมไทยนึกว่าให้จิมว้าวมันก็คือแบบทอดอ่ะเหมือนที่ไห่ที่เราซุปไข่นั่นเองอร่อยเลยเหรอชิมนะเอาเลยฝากเลยนะอร่อยมากชอบอะไรชอบนี่หัวกุ้งอะบีอะแล้วมันนี่หัวกุ้งนิ่มอยู่หัวกุ้งนิ่มอยู่ตอนนี้ตกไปแล้วมันมีหนุ่มมันไม่เป็นไม่รู้ไม่เป็นไปได้เต่าต้าโอ้เกลือทำไมไหลครับ Later เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะใช่จาก Enjoy Eating นะคะเราก็นั่งรถเมย์มาสาย311เอ้ย133เพื่อที่จะไปฮาจิเลนนะคะมาสิงคโปร์ 3-4 รอบแล้วยังไม่เคยมาแถวนี้เลยน่าจะมีร้านกาแฟเยอะแยะแล้วก็เป็นที่แบบเช็คอินสำหรับวัยรุ่นสตรีทถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยบรรยากาศก็จะมีคนมาเขียนกำแพงหมายถึงว่าเราไม่ได้เห็นใครเขียนกำแพงหรอกเขามีแบบเป็นสตรีทอาร์ตอยู่แล้วใช่ใช่นั่นแหละให้ดูอันนั้นก็คือเหล่าพรรคพวกของเรานะคะเราพวกเนี่ยเราก็จะเจอแบบกำแพงอะไรประมาณนี้คล้ายๆภูเก็ตอยู่เหมือนกันนะใช่ๆเหมือนเลยแหละลงแบบตึกเก่าๆเราก็จะได้ยินเสียงละหมาดด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าใกล้กับมัสยิดนะสุลต่านใช่ไหมใช่สุลต่านมอสเข้าไปในรูนั้นนะคะร้านนี้เดินเข้ามาแบบว่ามั่วๆร้านชื่อนี้อยู่แถวๆฮาจิเลนนะคะอร่อยเมนูนี้คือโมจิชะไม่ได้รสหวานด้วยสั่งแบบซิกเนเจอร์สั่งให้เขาทำเลยไม่ต้องไม่ได้รสอะไรอันนี้เป็นอะไรคะเซซามิลาเต้ค่ะอร่อยไหมอร่อยมากไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นมาชิมมาคนแล้วค่ะกาแฟอร่อยอร่อยมากไม่เคยกินไม่เคยกินแบบเลยอร่อยไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ว่ามันจะเข้ากันได้ยังไงเดินหาเอานะใช่เดินหาเอาค่ะปักหมุดแล้วเดินมามั่วค่ะจริงๆที่แถวนี้มีคาเฟ่เยอะมากใช่มีร้านอาหารมีคาเฟ่เยอะมากแต่ร้านอาหารดูไม่ค่อยน่ากินแต่ร้านคาเฟ่อะโอเคร้านนี้มีไอติมด้วยนะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะขายไอติมเป็นหลักกว่ากาแฟด้วยซ้ำก็คือด้านนอกก็จะเป็นพวกร้านอาหารตุรกีอืมแขกๆเหมือนเราไปเจอที่ตุรกีเลยอะย่านนี้เป็นย่านแขกระหว่างที่เรารอเช็คอินลงแล้วต่อไปมันจะสามารถเดินไปประมาณ800เมตรอ่ะก็จะถึงน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountain of Wealth Fountain of Wealth เราไปมาแล้วใช่มันเปิดสตาร์ใช่มันเปิดบ่าย2หมายถึงว่าจริงๆเปิดตลอด
แต่มันปิดแล้วปิดน้ำพุอ่ะบ่ายสองเราก็จะก็จะเป็นเวลาเดินไปใช่อันนี้ก็มาพักหลบร้อนเพราะอากาศโคตรจะร้อนเลยแต่ก็ดีฝนตกเจอกันที่ Fountain of Wealthนิวรับตังค์5นิวรับตังค์ใช่รับโชคลาภนี่เนาะพาทุกท่านมารับทรัพย์มารับความตาชถึงโรงแรมแล้วค่ะโรงแรมของเรามีชื่อว่าHarbour View อยู่แถวถนนแฮมมิงตันมั้งสถานี MRT Bendemeer ใช่นะคะเดินจากสถานีรถไฟอ่ะมาแค่3นาทีก็ถึงละเดินตรงมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันคือแนะนำมากเลยห้องมันไม่ได้กว้างหรอกแต่ว่าราคาถูกอันนี้คือละประมาณ 2,000 2,000 ในช่วงที่เป็นแบบพีคๆอ่ะนะแต่ถ้าไม่พีคก็น่าจะประมาณ 1,200 แนะนำให้จองกับโรงแรมโดยตรงนะคะเพราะว่ามันจะได้ราคาที่ถูกมากถูกกว่า Agoda ก็ถูกกว่า Booking แต่ว่าก็ลองดูโปรตอนช่วงนั้นอีกทีนึงมาดูกันว่าเป็นยังไงใช้ห้อง double room แล้วก็มีหน้าต่างนะคะเราก็ต้องดูเอาว่าเราจะได้แบบไหนซึ่งมันจะแพงกว่ากันแบบหลักร้อยอ่ะไม่เยอะหรอกมันจะมีห้องทวินแล้วก็มีห้อง triple ที่จะเป็นแบบสไตล์ล็อบมี2ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องแบบ single room ก็คือเป็นห้องเดี่ยวมา7คนแล้วก็นอนเดี่ยวกันไป3ในห้องก็มีเนี่ยเตียงมีทีวีห้องน้ำเปิดดูห้องน้ำมันไม่ได้แคบนะถ้าเทียบทั่วๆไปก็คือมันโอเคอย่างนี้แล้วกันโอเคเลยนะก็คือมีที่ฉีดตูดเนี่ยดูดีดีอ่ะใช่ดีมากเลยมี rain shower ใช่ก็คือกว้างอยู่นะคะแต่มันก็จะเนี่ยอยู่ติดกับเตียงเงี้ยไม่มีปัญหาปลั๊กเสียบก็เยอะเป็นแบบอ่างอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่อ่างล้างหน้าใช่อ่างล้างหน้าค่ะมีน้ำให้2ขวดอันนี้เราซื้อมากันเองด้วยถูกมากเลยถ้าอยากได้น้ำถูกๆแล้วก็ไม่อยากกินน้ำก๊อกก็หาห้างหาแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ซึ่งแถวนี้ก็มีเยอะแยะแหละแล้วก็ลองดูเอาเนาะว่าจะเอายังไงใช่ให้ดูดิสุดตาแนะนำโรงแรมนี้อย่างแรงเย็นนี้เรามีอีเวนต์กันที่ Universal Studio Singapore ใช่ซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวขอพูดก่อนอีเวนต์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้บัตรเดย์อะบัตรเดย์พาสธรรมดาเข้าไม่ได้เป็นบัตรที่เป็น Hollow Night Halloween เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะใช่หลังทุ่มครึ่งเอ้ยหรือทุ่มนึงนี่แหละเป็นต้นไปนะคะจัดจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้มันเป็นวันนอนพีควันนอนพีคมันก็จะปิดประมาณ5ทุ่มครึ่งแต่ถ้าวันพีคอะมันก็จะปิดเที่ยงคืนครึ่งวันนอนพีคก็จะราคาถูกกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเฮ้ยบรรยากาศเดี๋ยวเก็บมาฝากแล้วกันอาจจะไม่ได้แบบว่าถ่ายเป็นแบบรีวิวเป็นจริงเป็นจังเนาะก็ให้ดูบรรยากาศใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยคลิปนี้มันอาจจะหมดเทศกาลไปแล้วเรามาช่วงวันที่20ตุลาเป็นวันพฤหัสนะเตรียมวันนี้เราจะแต่งแบบเป็นธีมผีกันไปจะเป็นผีชาติไหนบ้างเดี๋ยวรอดูกันนะคะใช่เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นที่ Vivo City นะคะที่คุ้นเคยใช่มาที่ไปกินข้าวก่อนๆเนาะแล้วก็เข้า Universal ค่ะแล้วเจอกันโคตรฟอนต์แมนอยู่หน้าเลขหนึ่งเลยอาจารย์เอาเหี่ยวนี่ไปไหนมาพี่เหมียวกดชั้นสี่เหรอมีใครเรียกไปไม่มีใครแกงดีมิ้นกูมาทองไอ้มันเลยคุณเศษแฟนมอนปีตานีไกด์อะไรล่ะไกด์ตะเคียนไกด์ตะเคียนแล้วนั่นคืออย่าฟังทุกคำถึงแล้วเราอยู่ที่ Universal Studio Singapore ตอนนี้ก็ทุ่มนึงแล้วจริงๆมันเปิดอ่ะก็คือทุ่มครึ่งเราก็มีบ้านผีสิง3หลังที่จะต้องเข้านะแล้วก็เครื่องเล่นเป็นเมนหลักที่เป็นพีคๆใช่สนุกยังเปิดอยู่เปิดจนถึงเที่ยงคืนเลยคนเต็มเลยอ่ะอันนี้วันนอนพีคนะคนเยอะมากผีไทยมาไกลถึงสิงคโปร์นู่นกุมารทองอิมพอร์ตมาจากเกาหลีกับญี่ปุ่นเอาอย่า
ไงบ้างจ๊ะผ่านไปแล้ว1บ้านสีสิงร้อนมากไม่ไหวเจอบ้านสีสิงเข้าไป2หลังไม่เป็นลมแล้วไม่ได้ทำอะไรนอกจากขี้เหนื่อยแล้วนักแสดงเขาแสดงดีมากเลยแล้วก็แบบเดี๋ยวรอดูข้างในอีกหนึ่งหลังก็จะเป็นที่หนึ่งหลังโอเคเป็นยังไงบ้างยังนี่ครับบอลลี่คุณหมอเป็นไงคะฉีดแล้วก็ฉีดยากมากมันเป็นเยลลี่อ่ะมันไม่ใช่น้ำเนาะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ข้างในถ้าแอลกอฮอล์เป็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นอันนี้อะไรคะแฮนด์เกนมีลูกตาด้วยนะโอ้ลูกตาเรื่องของพี่เหมียวเท่มากเจ๋ง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 เจอแบบนี้แล้วมันชินมันต้องถูกตอนนี้ขณะนี้นะคะเวลาเอาไม่ได้ใส่นาฬิกา5 ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งวันนี้เล่นกันครบเลยถูกต้อง9ชนิดที่มันเปิดอยู่เครื่องเล่นเนาะแล้วก็มีบ้านผีสิงต่างๆเต็มเหนี่ยวประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่ทุ่มครึ่งยันตอนนี้5ทุ่มครึ่งนะคะก็หนักหน่วงก็แต่ละคนก็สลบสลายกันเดี๋ยวให้ดูสภาพนะกุมารทองก็นอนนั่งเรียงกันไหวไหมจ๊ะโอเคพอได้ตัดภาพมาที่ฝั่งนี้โอเคก็นั่งรอรถนะคะเรียกแกร็บกลับเลยเพราะว่าสงสารสังขารของเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองพรุ่งนี้จะต้องมาที่นี่อีกมาที่เซนโทซาอีกเพื่อที่จะมาดูเทศกาลมินเนี่ยนก็คือชิลๆแหละแล้วก็มาเล่นสกายไลน์รูทนะคะจองไว้3รอบใช่ก็พรุ่งนี้แอดเวนเจอร์แต่มันเบามากมันชิวๆสนุกๆอาจจะอากาศร้อนนิดหน่อยแต่ก็สู้จ้ะได้อันนี้ก็ขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะ5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย